เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันแต่ยุคดิจิทัลแบบนี้หน้าที่10อย่างอาจจะไม่พอซะแล้วต้อง10บวก8เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนา2รักษาธรรมเนียมถ้าในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ย10อย่างมันพอไหมคิดว่าน่าจะยังไม่พอครับพอไหมพอไหมจะพอปะพอไหมคะคิดว่าพอนะคะ10หน้าที่ถ้าเป็นยุคนี้คิดว่าอาจจะไม่พอมันมีอะไรที่แบบมันล้ำเข้ามาเยอะมากเลยตอนนี้สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิ้นปานระพีเพื่อรู้ทันยุคดิจิทัลเพราะเราทุกคนอยู่ในยุคดิจิทัลกันแล้วนะคะหลายๆคนได้ยินเพลงนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะนี่ก็คือเพลงหน้าที่เด็กหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีได้ยินกันมานานนะคะซึ่งเพลงนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนั่นเองแต่เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลหลายๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปมากไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่กับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลค่ะหลายๆอย่างก็ถือเป็นเรื่องใหม่หน้าที่เด็ก10ประการก็ชักจะไม่เพียงพอซะแล้วนะคะและเรื่องนี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากบนโลกออนไลน์กับความเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลซิติเซนชิพเพื่อให้เราใช้ชีวิตกันอยู่บนโลกดิจิทัลได้อย่างมีความสุขไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือดิจิทัลซิติเซนชิพก็คือพลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเพราะทุกวันนี้บนโลกโซเชียลก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงอย่างข่าวปลอมต่างๆที่เอิญก็เคยเตือนกันอยู่เรื่อยๆการหลอกลวงบนโลกออนไลน์หรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆบนโลกโซเชียลที่หลายๆคนโพสต์ข้อความต่างๆระบายความในใจกันสุดพลังแต่ลืมนึกไปว่าข้อความที่เราโพสต์ไปนั้นอาจจะไปทำให้ทั้งตัวเองและคนอื่นเสียหายและท้ายสุดตัวเรานี่แหละค่ะที่จะเดือดร้อนแล้วเราในฐานะพลเมืองดิจิทัลจะต้องทำยังไงล่ะมาค่ะเอิ้นมี8ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลมาฝากกันและนี่ก็คือทักษะ8ด้านในการเป็นพลเมืองดิจิทัลจากหนังสือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนเรื่องความฉลาดทางดิจิทัลนะคะข้อแรกทักษะการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตัวเองหรือ Digital Citizen Identity พูดให้เข้าใจกันแบบง่ายๆก็คือการรักษาภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ของเราในแง่บวกทั้งความคิดความรู้สึกและการกระทำนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องให้สอดคล้องกับชีวิตจริงในโลกจริงของเราด้วยนะคะอย่าไปโพสต์อะไรในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเพื่อสร้างภาพเกินจริงเพราะอาจมีปัญหาตามมาก็ได้อย่างเช่นเหตุการณ์แบบนี้เป็นต้นค่ะแหมอีโอในโลกออนไลน์นี่ช่างเลิศหรูและดูดีซะจริงๆเลยนะโพสต์แต่ละทีนี่คนอิจฉากันทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำซะหน่อย เป็นไงล่ะสร้างภาพเกินจริงซะจนเดือดร้อนเลยแบบนี้ไม่ผ่านนะครับเห็นไหมคะการพยายามจะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นไม่ได้สร้างความสุขเลยจริงไหมคะเพราะตัวเราก็รู้อยู่แก่ใจดังนั้นการจะรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตัวเราควรทำอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของชีวิตเราดีที่สุดนะคะแบบนี้แหละใช่เลยเอาไปเลย 3,000 ทักษะที่2ทักษะในการบริหารเวลาหน้าจอหรือว่า Screen Time Managementก็คือความสามารถในการบริหารเวลาให้เกิดความสมดุลระหว่างเวลาบนโลกออนไลน์กับเวลาในโลกจริงแหมมีปัญหานี้กันอยู่ใช่ไหมคะลองคิดดูสิคะสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่มีสมาร์ทโฟนเวลาทานข้าวกับครอบครัวหรือทานข้าวกับเพื่อนฝูงเราก็จะนั่งล้อมวงแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานอยู่ที่โต๊ะอาหารแบบจริงๆจังๆใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเนี้ยบรรยากาศในปัจจุบันก็จะต่างกับบรรยากาศสมัยก่อนพอหลังๆเมื่อมีโทรศัพท์รู้สึกว่าไม่สนใจคนที่อยู่รอบข้างครับจะมัวติดกับสื่อสมาร์ทโฟนที่อยู่ตรงหน้าเรามากกว่าคือตอนนี้เหมือนแบบก็ใช้เครื่องมือสื่อสารกันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกอาจจะห่างไกลกันเรามีสมาร์ทโฟนทำให้เกิดสังคมก้มหน้าแม้อยู่ใกล้กันแต่ก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันซะแล้วทำให้หลายๆครอบครัวแทบจะไม่พูดคุยกันเลยความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ลดน้อยลงซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้อีกด้วยค่ะดังนั้นก็ต้องจัดสรรเวลาหน้าจอกันให้ดีๆนะคะ
ไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรจะมองข้ามนะคะมาดูวิธีเอาตัวรอดกันถ้าหากว่าเกิดไซเบอร์บูลลี่ขึ้นกับเราว่าจะต้องทำยังไงกับทักษะที่3ทักษะที่3การรับมือการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่แมเนจเมนต์ก็คือความสามารถในการรับรู้และรับมือกับการคุกคามข่มขู่บนโลกไซเบอร์ได้อย่างชาญฉลาดค่ะในยุคนี้เราก็มักจะเห็นข่าวการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์กันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะซึ่งบางกรณีคนที่ไม่เข้าใจวิธีการรับมือในเรื่องนี้ก็อาจจะตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรงทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเลยก็มีค่ะซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือก็คือการที่เราไม่ตอบโต้เลยไม่ให้ความสนใจหรือถ้าจำเป็นต้องตอบโต้ก็ไม่ทำด้วยอารมณ์หรือว่าไม่ใช้วิธีการที่รุนแรงนะคะถึงแม้ว่าการบูลลี่นั้นจะร้ายแรงแค่ไหนแต่ก็ควรตอบโต้อย่างมีสติด้วยวิธีที่เหมาะสมค่ะหรือถ้าสุดจะทนทำแบบนี้ค่ะกดรีพอร์ตรายงานหรือว่าบล็อกยูเซอร์นั้นไปเลยแต่ถ้ามันรุนแรงมากเกินกว่าจะควบคุมได้ก็รวบรวมหลักฐานแล้วเข้าแจ้งความไปเลยค่ะเพราะการกลั่นแกล้งกันบนโลกไซเบอร์ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากๆหลายประเทศก็ได้ยกประเด็นนี้เป็นวาระแห่งชาติกันเลยนะคะฉะนั้นใจเขาใจเราไม่บูลลี่ใส่กันนะคะครั้งนึงเนี่ยผมเคยพบกับนักแสดงคนหนึ่งซึ่งอายุห่างกันประมาณ8ปีก็ทำให้เกิดกระแสบูลลี่ว่าคบกันสร้างกระแสหรือเปล่าต้องการเจ๊ดันหรือเปล่าก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเราก็เครียดบ้างนอนไม่หลับบ้างวิธีแรกที่ผมทำเลยก็คือบล็อกข้อความนั้นไปสองก็คือด่าครับฟีดแบ็กกลับมายิ่งหนักกว่าเดิมเขายิ่งเปลี่ยนเฟซอินบ็อกเข้ามาใหม่บ้างละตอบคำถามกับเราแบบเสียงหายบ้างแหละเราก็เลยต้องมาคุยกันระหว่างผมกับฝ่ายหญิงครับว่าเราสองคนควรทำยังไงกันดีแล้วก็ได้ข้อตกลงว่า1เราต้องนิ่งก่อนพูดจากับเขาดีๆสุดท้ายก็คือพยายามที่สุดด้วยการกระทำมากกว่าทักษะที่4ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้แมเนจเมนต์ก็คือความสามารถในการที่เราจะป้องกันข้อมูลของเราให้ปลอดภัยได้แล้วก็ป้องกันการถูกโจรกรรมหรือการถูกโจมตีทางไซเบอร์ค่ะขอยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวที่หลายคนมองข้ามก็คือการตั้งพาสเวิร์ดให้ปลอดภัยไม่ให้ถูกแฮกง่ายๆหรือว่าคาดเดาได้ง่ายๆมาดูกันหน่อยว่ารหัสผ่านพาสเวิร์ดของเรานั้นอยู่ในกลุ่มรหัสผ่านยอดแย่หรือเปล่านะนี่ค่ะถ้าคนไหนตั้งพาสเวิร์ดแบบนี้อยู่ก็ให้รีบไปเปลี่ยนเลยนะคะเพราะพาสเวิร์ดเหล่านี้ง่ายเกินไปแล้วก็อาจจะถูกแฮกได้ง่ายๆเลยค่ะและยิ่งบางคนนอกจากจะตั้งพาสเวิร์ดให้คาดเดาได้ง่ายแล้วยังใช้พาสเวิร์ดชุดเดียวกันหมดรหัสเดียวใช้ได้ทั้ง Facebook อีเมล LINE หรือยาวๆรวมไปถึงรหัสของแอปธนาคารด้วยได้ไปอันหนึ่งก็เข้าได้ทุกบริการของเราเลยละค่ะอันเนี้ยยิ่งไม่ควรทำเลยนะคะและนอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ยังต้องรักษาความเป็นส่วนตัวบนโลกโซเชียลด้วยนะคะหลายๆคนคิดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยากจะพูดอะไรไปก็ได้แต่จริงๆแล้วอะโลกมันไม่ได้สวยขนาดนั้นทักษะที่5ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือ privacy management ก็คือการมีดุลพินิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ทั้งของตนเองและผู้อื่นรู้เท่าทันกลลวงทางอินเทอร์เน็ตและกลลวงทางไซเบอร์ค่ะในโลกจริงเราทุกคนก็มักจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผยให้คนทั่วไปรู้จริงไหมล่ะคะในโลกออนไลน์เราก็ควรรักษาความเป็นส่วนตัวของเราให้ดีเหมือนกับในโลกชีวิตจริงด้วยแต่ว่าหลายคนกลับไปเปิดเผยตัวเองมากเกินไปบนโลกออนไลน์บางคนคิดว่าโซเชียลของตัวเองคือพื้นที่ส่วนตัวจะโพสต์อะไรก็ได้และหลายคนก็มักจะโพสต์ทุกเรื่องในชีวิตทั้งสุขเศร้าเหงาและรักรายงานความเป็นไปของชีวิตตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่แค่คนรอบข้างคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานเท่านั้นที่เห็นนะคะแต่ว่าคนที่เราไม่รู้จักหรือกลุ่มมิจฉาชีพก็เห็นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่เหงายิ่งต้องระวังเลยค่ะขึ้นไปโพสต์ว่าเหงาจังอยู่บ้านคนเดียวแถมใส่โลเคชั่นบ้านไว้ด้วยแบบนี้ระวังโจรจะมาเยี่ยมถึงบ้านนะคะแถมการโพสต์ทุกอย่างก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาศึกษาชีวิตของเราแล้วก็หาโอกาสเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตเราในที่สุดค่ะบนโลกโซเชียลความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนถูกต้องข้อมูลไหนไม่เป็นจริงสำคัญมากนะคะและนี่ก็คือทักษะการเป็นพลเมืองดิจิตอลข้อที่6การคิดวิเคราะห์ที่มีวิจารณญาณที่ดีหรือ critical thinking ค่ะก็คือความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์และข้อมูลที่มีเนื้อหาอันตรายและก็เข้าใจรูปแบบการหลอกลวงต่างๆในโลกไซเบอร์อย่างเช่นข่าวปลอมเว็บปลอมหรือภาพตัดต่อเป็นต้นค่ะเชื่อไหมล่ะคะว่าคนที่เราเห็นกันใน Facebook หรือตามโซเชียลมีเดียต่างๆคนคนนั้นอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงเลยก็ได้อาจจะเป็นแค่ตัวปลอมหรือว่าเอารูปใครก็ไม่ทราบมาทำเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็สวมรอยเกิดการหลอกลวงแบบนี้เป็นข่าวกันมานักต่อนักแล้วนะคะ
ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยและข่าวหรือข้อความที่แชร์กันบนโซเชียลบางครั้งเราก็ไม่ควรที่จะเชื่อเลยในทันทีควรที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปของข่าวนั้นกันก่อนเพราะอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้ส่วนวิธีเช็คข่าวจริงหรือปลอมเราก็เคยพูดถึงกันไปแล้วในตอนก่อนๆ นะคะลองไปดูกันได้ที่ YouTube IT14HIS ค่ะทราบกันหรือเปล่าคะว่าข้อมูลที่เราโพสต์ลงไปบนโลกออนไลน์แล้วมันจะคงอยู่ตลอดไปแล้วก็อาจจะตามมาหลอกหลอนเราได้ในภายหลังดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์กับทักษะที่7ทักษะที่7การบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์หรือ Digital Footprints ก็คือความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอรวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบค่ะอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยนึกถึงนะคะว่าสิ่งที่เราเคยโพสต์หรือว่าแชร์ไว้ในยุคดิจิทัลมันจะยังคงอยู่ตลอดไปเพราะทุกคนก็สามารถนำสิ่งที่เราโพสต์หรือแชร์ไปแชร์ต่อในโลกออนไลน์ภายในเวลาอันรวดเร็วนะสิคะโดยที่เราก็ไม่สามารถไปตามลบได้ด้วยซึ่งร่องรอยทางดิจิทัลนี้ก็อาจจะส่งผลทำลายชีวิตเราทำลายอนาคตเราได้เลยอย่างเช่นเรื่องการสมัครงานหรือการทำงานค่ะเพราะปัจจุบันนี้หลายๆบริษัทก่อนจะรับใครเข้าทำงานเขาก็ไปลองดูพฤติกรรมของคนคนนั้นทางโซเชียลกันก่อนเพื่อจะได้รู้จักตัวตนของผู้สมัครงานมากขึ้นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซึ่งผู้โพสต์เปิดเป็นสาธารณะก็แปลว่าใครๆก็เข้าถึงได้จริงไหมล่ะคะนี่ก็คือร่องรอยทางดิจิทัลอย่างหนึ่งหรือแม้แต่พนักงานที่เอาความลับบริษัทไปเปิดเผยทำให้บริษัทเกิดความเสียหายก็อาจถูกทับโทษหรือถูกไล่ออกก็ได้เห็นไหมล่ะคะว่าร่องรอยทางดิจิทัลมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลมากเลยทีเดียวดังนั้นคิดให้ดีก่อนจะทิ้งร่องรอยอะไรลงไปในโลกออนไลน์นะคะพนักงานเคยมีที่แบบโพสอะไรที่ไม่เหมาะสมบ้างเราก็เคยเจอสำหรับพนักงานที่โพสเราไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็เชิญเขามาคุยจริงๆปัจจุบันนะมันสำคัญฮะมันต้องควรระวังจะโพสอะไรเนี่ยควรต้องระวังเป็นอย่างยิ่งฮะเพราะว่ามันก็จะติดตัวเราไปตลอดมันมองได้ถึงในส่วนของทัศนคติมันมองได้ในหลายๆอย่างและก็มาถึงข้อสุดท้ายมาที่เรื่องดีๆกันบ้างค่ะความเห็นอกเห็นใจกันบนโลกออนไลน์ซึ่งเราก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะและเนี่ยแหละค่ะก็จะทำให้โลกออนไลน์ของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นกับทักษะพลเมืองดิจิทัลข้อที่8ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมหรือดิจิทัลเอมพาธีก็คือมีความเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างทั้งในโลกออนไลน์และชีวิตจริงและเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยค่ะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนโลกดิจิทัลซึ่งในยุคที่โลกไร้พรมแดนการเห็นอกเห็นใจกันก็ไม่ได้จำกัดระยะทางตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ออสเตรเลียที่มีคนแชร์ความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงความเห็นอกเห็นใจมีการระดมทุนจากองค์กรต่างๆเพื่อขอรับบริจาคผ่านโลกโซเชียลและก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการรวมพลังกันของคนบนโลกโซเชียลเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเห็นไหมล่ะคะในยุคดิจิทัลเด็กเอ๋ยเด็กดีกับหน้าที่10อย่างไม่พอซะแล้วต้อง10บวก8ซึ่งก็คือการเพิ่ม8ทักษะพลเมืองดิจิทัลเข้ามานั่นเองแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กหรอกนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เราก็เข้ามาสู่ยุคดิจิทัลในเวลาพอๆกันเนี่ยล่ะค่ะการเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของทักษะพลเมืองดิจิทัลก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribeกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ